สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียหลวงบุกบ้านเจอสามีอยู่กับผู้หญิงอีกคนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความหลังจับได้ว่าสามีตนเองนั้นมีผู้หญิงอีกคนซึ่งผู้หญิงอีกคนก็ถูกหลอกเช่นกันโดยบอกว่าไหนบอกว่าไม่มีเมียไงโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าใครจะว่าเราโง่เราไม่ดีโอเคมันคงใช่มันถึงได้เป็นแบบนี้ครั้งนี้จุกมากจบกันสักทีกับคำว่าครอบครัวที่กูพยายามประคับประคองมาต่อจากนี้แรงผลักดันเดียวก็คือลูกและพ่อแม่แฮชแท็กลงไว้เตือนความทรงจำกับความรักโง่ๆครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราก็ยังพยายามรักษามาตลอดแฮชแท็กเหนื่อยแล้วแฮชแท็กท้อแล้วกับคำว่าครอบครัวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ